เราได้บังคับเข้าไปไหมหรืออะไรยังไงไหมมันคือความรู้สึกของคนอยู่ในครอบครัวของไอ้เลนดาวังคารว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันควรทำอะไรมันไม่ควรทำภาพที่มันออกไปเขาก็รู้แล้วว่าความรู้สึกของคนอยู่ในครอบครัวเขาแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ตั้งแต่คุณลองคิดดูนะคนหนึ่งทำลายคนที่เป็นบิดามารดาทำลายครอบครัวถึงแม้นว่าถ้าเกิดว่าเสียสูญนะดาวอังคารมองว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ฉันละถ้าเขามองว่าไอ้คนเนี้ยไอ้ตายายคู่นึงเนี่ยคนอยู่ในครอบครัวนี่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ฉันละฉันไปเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วฉันไปเปลี่ยนนามสกุลใหม่แล้วจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยจริงๆแล้วพ่อแม่เขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกเลยขอแค่เป็นคนดีแค่นั้นเองขอแค่เป็นเด็กดีอย่าไปสร้างปัญหาให้กับสังคมเอาตัวให้รอดพ่อแม่เขาไม่ได้ต้องการอยากได้คืนหรอกนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขามีคืออะไรรู้ไหมพ่อแม่คือผู้ที่ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่เขามีแล้วเราไม่ควรไปลบหลู่ดูหมิ่นไม่ควรไปลบหลู่ดูหมิ่นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละอะไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยผมจะบอกให้นะคนที่มีพระคุณกับเราหนักหนาสาหัสยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่เสียด้วยเนี่ยเทวนาเขามองมนุษย์เขามองคนเขามองสวัสดีคิตตี้ครับผมคนเขามองว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนอย่างไรคนแบบนี้เขารู้จักบุญคุณไหมรู้จักบุญคุณไหมนั่นแหละมันรู้จักบุญคุณไหมคนจะมองว่าเอ้ยขนาดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มันยังไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ตัวเองเลยเนี่ยแค่นี้ก็เอาไปคิดพิจารณาดูลองเอาไปคิดดิลองคิดดูสิพิจารณาดูสิแล้วถามว่าคนอื่นที่เข้าไปยุ่งอยู่กับเสียสูญนะดาวอังคารเนี่ยมันจะรู้จักบุญคุณเหรอโอ้ยขนาดพ่อขนาดแม่เขายังว่าให้ขนาดนั้นขนาดพ่อขนาดแม่เขายังให้คนอื่นมาผู้ยี่ปูยำคนที่เขามาตามคดีหน้าดาวอังคารถึงทุกวันเนี่ยมันเป็นการดูพฤติกรรมของมนุษย์มันดูพฤติกรรมของคนแล้วมันดูพฤติกรรมของคนว่าคนเหล่านี้เป็นคนยังไงมีพฤติกรรมยังไงไอ้ไหลมีพฤติกรรมยังไงไอ้ไหลเป็นคนยังไง FC ที่ติดตามอยู่เขารู้ออกเขาดูเขาดูแล้วเขาก็รู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นยังไงมันเป็นคนยังไงวะจริงๆคนที่ติดตามชีวิตไอ้ไหลหน้าดาวอังคารนี่เขารู้ว่าเออไอ้นี่เป็นคนแบบไหนนั่นแหละครับไม่จำเป็นต้องไปอธิบายมากมายว่าเราทำอะไรเพื่อครอบครัวบ้างเราทำอะไรเพื่อพ่อเพื่อแม่บ้างไม่จำเป็นถึงตัววันนี้เห็นไหมอียานนี่มันแทบจะไม่กล้าไลฟ์สดแล้วทำไมถึงไม่กล้าไลฟ์สดล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไลฟ์สดเนี่ยผมจะบอกอะไรให้การไลฟ์สดไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยการไลฟ์สดเหนื่อยนะเหนื่อยต้องหาข้อมูลด้วยสำคัญคือต้องหาข้อมูลมาเล่าให้ได้1ชั่วโมงทำไมต้องเป็น1ชั่วโมงมีฟิกมีบังคับไหมมันไม่ได้บังคับขนาดนั้นหรอกไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น1ชั่วโมงแต่การไลฟ์สด1ชั่วโมงนั้นมันเป็นการยื้อเวลาเป็นการยื้อเวลาให้คนกดไลค์ให้คนกดไลค์เยอะๆการกดไลค์นั่นแหละคือการเปิดการมองเห็นในโทรศัพท์ของ FCไม่จำเป็นว่าต้องไลฟ์สดให้ถึง1ชั่วโมงไม่ใช่นะถ้าไลฟ์สด10นาทีมีคนกดไลค์ 2,000 ก็ลงแค่นั้นการไลฟ์สดนานๆเนี่ยประมาณชั่วโมงเนี่ยเปิดการมองเห็นยังไงก็เปิดการมองเห็นเพราะว่ารอให้ FC เขากดไลค์ให้
เขากดไลค์ให้แค่นั้นการกดไลค์มันคือการส่งเมสเสจไปทาง YouTube ให้เรานี่ยังอยู่ในระดับอยู่นั่นแหละถ้าเกิดว่าไลฟ์สดแล้วถ้าไลฟ์สดแล้วไม่มีคนมากดไลค์ให้การมองเห็นก็น้อยทีนี้ผมจะพูดถึงอียานหน่อยไม่ได้ให้ความสำคัญนะไม่ได้ให้ความสำคัญอียานแต่ทำไมต้องพูดถึงล่ะการพูดถึงอียานมันเป็นอะไรที่เปรียบเทียบนะมันเป็นอะไรที่เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนที่ไปคบกับอียานเป็นคนอย่างไรผมเชื่อว่าหลายๆคนมองว่าคนนี้เป็นคนนี้เป็นคนที่แก่กะโหลกกะลาคนนี้เป็นคนแก่กะโหลกกะลาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรไม่ได้สนโลกคนไม่มีศาสนาไม่มีจรรยาบรรณบางคนไม่มีศาสนาเขาก็อยู่โดยที่ไม่มีปัญหาก็มีนะแต่สำหรับยานยิ่งนานวันไปยิ่งเห็นนะผมจะบอกอะไรให้บ้างอียานเนี่ยหน้าตอนนี้คือไม่มีดูถ้าเขาไลฟ์สดผมบอกได้เลยว่าไลฟ์สดนี่จริงๆแล้วไม่ได้ถึงไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่หนูนาด้วยซ้ำพี่หนูนาเยอรมันเขาไลฟ์สดขึ้นไลฟ์สดแต่ละครั้งไม่ใช่รอบเดียวคนก็ยังดูเขาเยอะดูแล้วเนี่ยคนเขามองนะคนเขามองผมไม่ได้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟัง